่วงสุดท้ายของรายการนะครับไปดูเรื่องกกต.สั้นๆนิดนึงแล้วกันมีการชี้แจงเรื่องเข้าใจผิดมาอีกประเด็นนึงนะจากที่มีข่าวว่าเขต10ชลบุรีเนี่ยคะแนนมันมีเรื่องของบัตรเสียที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงแล้วพอรวมยอดบัตรมาไม่ตรงกับจำนวนผู้ใช้สิทธิ์ใช้เสียงอะไรอย่างใดนะครับทางสำนักงานกกต.ระบุว่านี่มีการไปตรวจสอบแล้วเป็นความผิดพลาดในการคีย์ข้อมูลนะเนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งเขต10เนี่ยมีอยู่คนเดียวแล้วก็ทำงานข้ามคืนไว้อย่างนั้นเถอะก็เลยคีย์ข้อมูลผิดนะครับมีผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทยทักท้วงไปแล้วว่าจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์มีบัตรเสียแล้วก็บัตรไม่เลือกผู้ใดเนี่ยยอดรวมไม่ตรงก็เลยมีการทบทวนตรวจสอบกันแล้วแล้วก็แก้ไขกันแล้วนะครับยืนยันเขต10ที่ชลบุรีบัตรเสียไม่ได้ถึง 7,229 บัตรตามที่มีข่าวออกมามีบัตรเสียเพียง 2,234 บัตรแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็สั้นๆอีกนิดนึงเมื่อวานนี้ทางภาคอุตสาหกรรมเองเขามีการแสดงท่าทีต่อการจัดตั้งรัฐบาลอยู่เหมือนกันนะคุณมนตรีมหาพฤกษพงษ์เนี่ยรองประธานสอทสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยบอกว่าทางสอทอยู่ระหว่างการจัดทำสมุดปกขาวเสนอรัฐบาลใหม่นะครับพูดถึงเรื่องของนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจต่างๆนะหลักๆแล้วเนี่ยก็เป็นห่วงอยู่2 ส่วนคือ1ส่วนในการทางการเมืองเกรงว่าถ้าการจัดตั้งรัฐบาลยืดเยื้อออกไปจะไปกระทบต่อการใช้งบประมาณปี67แล้วก็การจัดทำงบประมาณปี68เรื่องนี้เนี่ยจะกระทบต่อทิศทางของประเทศในอนาคตและอีกส่วนนึงที่เป็นห่วงก็คือเรื่องค่าแรงขั้นต่ำที่หาเสียงกันมาเนี่ย450กับ600ถ้าขยับกันไปเป็นแบบนั้นเนี่ยกระเทือนแน่นอนอยากให้เน้นไปที่การพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อขึ้นค่าแรงมากกว่านะครับแล้วก็ย้ำว่าค่าแรงขั้นต่ำควรจะต้องพิจารณาผ่านกรรมการไตรภาคีจะดีที่สุดนะแต่มันเป็นนโยบายเร่งด่วนมันก็เอาจริงๆถ้า450ของบ้านผมคนงานน้อยอยู่แล้วก็ต้องลดคนอ่ะอีกหลายที่พูดตรงกันมันต้องลดคนมันอยู่ไม่ได้ว่ากันไปก็แล้วกันมาดูดราม่าเมื่อคืนคุณได้ดูไหมบอลเอ้ยนิดเดียวพูดถึงดราม่าลืมไปว่าเรื่องของรัฐมนตรีคลังคนใหม่ก็เป็นประเด็นถกเถียงในโซเชียลกันอยู่คุณสิริกัญญาตันสกุลฝั่งหนึ่งเสนอคุณสิริกัญญาอีกฝั่งหนึ่งเสนอด็อกเตอร์อะไรขออภัยผมลืมพูดถึงชื่อชาร์ตเนี่ยต่างกันค่อนข้างเยอะแต่ฝั่งแฟนคลับก็ดันว่าคุณสิริกัญญาคุณสิริกัญญาอีกคนนึงคือพรรคเดียวกันเหรอคะของเพื่อไทยเพื่อไทยเสนอด็อกเตอร์อีกคนนึงมาเขากำลังไปดูทีมเศรษฐกิจของแต่ละพรรคไงว่าใครจะเหมาะเป็นรัฐมนตรีคลังเออก็ปล่อยเขาตีกันไปแล้วกันแต่ทางนักธุรกิจเขาก็บอกว่าอยากได้คนที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลคำว่าเป็นที่ยอมรับคือว่าอย่างน้อยคุณต้องเคยมีผลงานใช่คือยังไงก็คือต้องแบบรู้จักมันคือความไว้ใจค่ะคุณผู้ชมไม่ใช่ไปบอกว่าเคยยกระดับธุรกิจขึ้นมาเป็นหลักพันล้านแต่พอไปดูงบกำไร30ล้านมันก็ไม่ใช่ 3% ใช่ป่ะแล้วก็เจ๊งในที่สุดเจ๊งแต่เขาบอกเขาเป็นอันดับหนึ่งเขาอะไรเงี้ยก็สุดท้ายก็เจ๊งเจ๊งก็คือเจ๊งค่ะคุณผู้ชมอ่ะมาดูเรื่องของฟุตบอลดีกว่าค่ะได้ดูไหมคะเมื่อคืนคุณก็บอกว่าภรรยาที่บ้านให้ปิดทีวีหัวร้อนจนปิดทีวีจริงๆคือหนึ่งนะอาเซียนสี่เกมก็ยังคงเป็นสี่เกมอ่ะคือไม่อยากจะเปรียบเทียบกับฟุตบอลแบบอบต.ที่บางที่ยังดีสักกว่าอีกคือเรื่องของการควบคุมอารมณ์อินโดเป็นชาติที่เล่นบอลหนักเพิ่งรู้ว่าเรากับอินโดเคยมีประเด็นกันตอนชุดใหญ่มากโดยเฉพาะเวลาไปเตะที่อินโดเนี่ยโหแล้วก็ผู้เล่นไทยเราอะหรืออินโดก็เคยเตะอัดมานั่งสำรองด้วยอะคุณก็คือมันมีประเด็นกันมาแล้วก็อินโดเล่นหนักค่ะแต่ก็ต้องยอมรับว่าฟิตหลายคนคือแบบวิ่งเร็วฟิตกว่าอะไรกว่าแบบเนี้ยเมื่อวานเป็นการชิงเหรียญทองกันนะคะแต่หลายคนก็มองว่าถ้าฟังชื่อชั้นแล้วเนี่ยเอ้ยอินโดเนี่ยตอนนั้นเอาชนะเวียดนามแล้วเขามี10คนได้แปลว่ามันต้องมีอะไรแน่ๆแต่ตอนนั้นหลายคนก็ยังคิดว่าไทยเราชื่อชั้นดีกว่าชอบคิดแบบนี้ไงก็เลยเนี่ยพลาดค่ะเกมนี้นะคะ อชิตพลคีรีรมค่ะมาเป็นตัวจริงอีกครั้งหนึ่งอนันยอดสังวานยังคงเป็นตัวสำรองแต่ท้ายที่สุดก็ลงมาแล้วทำประตูให้ได้ด้วยนะคะครึ่งแรกค่ะ20นาทีอินโดเนียได้ประตูออกนำจากลูกทุ่มไกลนะคะได้มงแล้วปรากฏว่าทรงชัยทองฉ่ำเนี่ยสกัดผิดเข้าประตูตัวเองไอ้ลูกที่เข้าชนะเวียดนามก็คือลูกทุ่มมันทุ่มแรงมากนะคุณโก้แล้วก็ได้ประตูด้วยนะคะเกมเหมือนจะจบครึ่งแรก0ประตูต่อ1แต่ทีนี้ช่วงทดเวลานะคะอันนี้เป็นช่วงที่แบบบอลมันชุลมุนกันอยู่แล้วผู้ตัดสินน่ะเป่าไทยเราเนี่ยกำลังจะบุกก็เลยเอาลูกออกให้ทีนี้พอกลับมาได้ปุ๊บอ่ะกรรมการเหมือนจะส่งสัญญาณบอกให้ทางอินโดอ่ะทุ่มคืนฝ่ายไทยเราทีนี้ไม่รู้เตะยาวอีท่าไหนค่ะเบอร์9ของอินโดน่ะสอดแทรกเข้ามาค่ะแล้วกองหลัง2คนของเราก็ไปเล่นกับเขาด้วยอ่ะไม่ได้แบบเอ้ยนี่มันเป็นบอลเตะคืนนะเข้าประตูไปเลยก็แบบก็เถียงกันว่ามันควรจะต้องมีสปิริตมากกว่านี้ไหมอะไรไงเนาะ
ก็ทีมเราเล่นกับเขาด้วยไงก็เลยโอเคว่ากันไปเหมือนจะแบบยากงานยากแล้วปรากฏว่าไทยมาตีไข่แตกค่ะลูกเตะมุมของชานรงค์พรหมศรีแก้วนะคะเปิดให้อันนันยอดสังวานหม่งเต็มๆเข้าไปบอลค่อนข้างจะหนักมากค่ะคือทดเวลา7นาทีแล้วปรากฏว่ากรรมการเป่าก่อนโค้ชของอินโดนึกว่าจบเกมแล้ววิ่งมาในสนามบอกไม่ใช่เป่าฟาวหลังจากนั้นปุ๊บบอลเร็วไทยยิงได้อะค่ะก็คือเสมอไป2-2ยศกรบูรพานะคะแล้วปรากฏว่าไปวิ่งดีใจต่อหน้าเขาก็เลยไปต่อยกันข้างสนามคุณโก้จะบ้าตาย เด็กในสนามว่าร้อนแล้วนะครับนอกสนามค่ะสตาร์บวกกันจะบ้าตายคือต้องว่าผู้ใหญ่นะต้องด่าผู้ใหญ่นะคือเด็กในสนามมันร้อนมาแล้วผู้ใหญ่ไม่เป็นตัวอย่างให้เด็กเลยอ่ะท้ายที่สุดเสียสมาธิค่ะเหลืออยู่7คนในสนามอินโดเหลือ10คนพ่ายไปเลยค่ะ5-2ก็เป็นบทเรียนไปก็แล้วกันไปอีก2ชนิดกีฬาแล้วกันที่จบกันไปเรียบร้อยนะครับคิกบ็อกซิ่งนะเมื่อวานชิง2รุ่นแต่พลาดเหรียญทองทั้ง2รุ่นนะค่ะแล้วก็ยูโดเนี่ยเมื่อวานนี้ก็ชวดเหรียญทองเช่นเดียวกันนะครับผมลืมสรุปขออภัยคิกบ็อกซิ่งไทยซีเกมส์เก็บได้2เงิน4ทองแดงต่ำกว่าเป้า6ทองนะครับหลายคนตั้งคำถามเรื่องกรรมการด้วยส่วนยูโดเนี่ยเก็บไปได้ทั้งหมด2เหรียญทอง5เหรียญเงินต่ำกว่าเป้าที่ตั้งไว้3ทองมวยปล้ำเมื่อวานนี้คว้าเพิ่ม1เงิน3ทองแดงสรุปจบ1ทองประวัติศาสตร์ครั้งแรกในรอบ10ปีนะ5เงินแล้วก็6ทองแดงฟันดาบนะครับเมื่อวานเก็บเพิ่มอีก1ทองแดงรวม1เหรียญก็คือ1ทอง1เงิน3ทองแดงนะครับเช่นเดียวกันแบดมินตันเมื่อวานนี้มีประเภทหญิงเดี่ยวอันนี้พบกันเองของคนไทยนะก็ได้เหรียญทองเหรียญเงินทั้งคู่ส่วนชายคู่เนี่ยได้เพียงเหรียญเงินสรุปแบดมินตันไทยเนี่ย2ทอง2เงิน2ทองแดงตามเป้าที่วางเอาไว้2เหรียญทองนะครับค่ะไม่เป็นไรก็เดี๋ยวอีก2ปีมาเจอกันที่บ้านเราเป็นเจ้าภาพที่ดีนะคะอะไรที่ไม่ชอบเขาอย่าทำแบบนั้นนะเอาละพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ